ที่ล่าสุดทางสารอาญานะครับได้อนุมัติออกหมายจับนายพิชาไข้ควรและก็นางรัตนพรสุภาพทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินนะครับผู้ต้องหาในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทครับเมื่อเวลา9ก้านาฬิกานะครับพลตารวจโทธิติราชน้องหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตํารวจตรีมัยตรีผู้บังคับการปราบรามและพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีลอตเตอรีรอร่30ล้านบาท เดินทางมายังศาลอาญาเพื่อขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับ2ผู้ต้องหาในคดีสลากกินแบกรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทซึ่งท่านเองก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อบนชนนะครับเนื่องจากช่วงบ่ายเองทางท่านผบตรจะมีการแถลงข่าวนะครับแล้วก็ทางล่าสุดนะครับทางศาลอาญาเองก็ได้อนุมัติแล้วนะครับออกหมายจับนายปรีชาไคร่ควนและนางสาวและนางรัตนาพรสุภาทิพหรือเจ๊บ้าบิน ใน3ข้อหาก็คือมาตรา172ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานอายการผู้ว่าคดีพนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่ืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา173ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6 0,000บาทและมาตราสุดท้ายนะครับที่มีการแจ้งข้อหาก็คือมาตรา174 174นะครับกระทำการเป็นการเพื่อจะกันแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นผู้กระทำนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0,000บาท ทางนี้ทางด้านของผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับเปิดเผยว่าจะมีการนำหมายจับไปแสดงต่อผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งจะต้องนำตัวมาสอบปากคำต่อนะครับที่กองปราบปรามต่อไปกับ